สนุนโดยวงสว่างล้านนาวิวปันสุขคอลิตี้คอนโดชิรายุรินิมานเหมินซอย5เปียโนเซ็นเตอร์เชียงใหม่หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์เชียงใหม่พืชเกษตรปลอดภัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหายหน้าหายตากลับไปเมืองเลยครับหยุดยาวกันถึง3อาทิตย์ทีเดียวตั้งแต่ติดการถ่ายทอดสดโอลิมปิกและก็การประชุมรัฐสภาครับวันนี้ก็เลยมาป้าหน้าป้าตากันในเทปพิเศษออกการชดเชยในวันพฤหัสนะครับครับและวันนี้ผมก็ได้มาเปิดรายการกันที่จังหวัดลำปางครับขึ้นชื่อว่าจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่โด่งดังในเรื่องของเครื่องปั้นเซรามิกต่างๆเครื่องใช้และก็รวมไปถึงเครื่องประดับด้วยครับผมผ่านจากลำปางจะเข้าตัวจังหวัดเชียงใหม่ผมมาเจอโชว์รูมเซรามิกน่ารักน่ารักครับชื่อว่าโชว์รูมอินออนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่กับเจ้าของร้านอินออนนะครับเซรามิกประดับร่วมสมัยคุณอิสรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เราผลิตเซรามิกมาแล้วประมาณ32ปีนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ที่มาทำโชว์รูมเส้นซูเปอร์ไฮเวย์จากลำปางเชียงใหม่นะคะเปิดมาแล้ว32ปีท่านผู้ชมที่ผ่านจากถนนลำปางจะเข้าสู่เชียงใหม่มาจากตัวเมืองลำปางมานิดเดียวก็จะเจอร้านอินออนใช่ค่ะมีความสะดุดตาไปยังนักเลยมีของประดับเซรามิกต่างๆอย่างมากมายเลยครับสีสันสวยสดงดงามครับทั้งร้านจำหน่ายอย่างห้องครับมีชุดน้ำล้นมีโอ่งมีแจกันแล้วก็ของแต่งบ้านเกี่ยวกับสวนส่วนใหญ่อะค่ะส่วนมากจะเป็นของตกแต่งบ้านใช่ค่ะครับวงสว่างล้านนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณทำเลทองกลางเมืองเชียงใหม่หลังโลตัสหางดงใกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าสนามบินเชียงใหม่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเปิดจองแล้ววันนี้0532818228ปันสุขคุณภาพคอนโดปันความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวปันความสะดวกสบายให้กับคนที่คุณรักเพียง3นาทีถึงกาสวนแก้วเพียง7นาทีถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพียง10นาทีถึงสนามบินเชียงใหม่เปิดจองแล้ววันนี้เจ้าของคอนโดดูแลท่านดุจญาติมิตรคุณณรงค์ทนขุนจินดาพบกับเมนูอาหารญี่ปุ่นแท้ๆสลัดซาซิมิซูชิอเมริกันโรลอูด้งราเมงเทมปุระคัตสึโซบะเกี๊ยวซ่าและอื่นๆอีกกว่าร้อยเมนูตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการปรุงแบบเทปันยากิวันนี้ที่ชิรายุรินิมมานเฮมินซอย5สุนทรียศาสตร์ของการบรรเลงกับเครื่องเล่นเปียโนสุดคลาสสิกศูนย์จัดจำหน่ายเปียโนมือ2เกรด A ทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันให้เช่าต่อเดือนเพียง 1,200 บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้เช่า1เดือนเล่นฟรี1เดือนติดต่อได้ที่เปียโนเซ็นเตอร์สาขาเชียงใหม่กาดพยอมหากหลอดไฟในบ้านของคุณทำให้ค่าไฟพุ่งสูงเราขอเสนอทางเลือกใหม่กับหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างโดยไม่ใช้ไฟฟ้าพกพาง่ายน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ว่าจะตั้งแคมป์กางเต็นท์หรือทำกิจกรรมนอกสถานที่หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยคุณได้รับประกัน2ปีผ่านมาตรฐาน CE จากเยอรมันเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยมาร่วมแรงร่วมใจสร้างเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงแรกของรายการครับเข้าไปชมวิดีโอของท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับวันได้จัดกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสในวันแม่ครับพรายเพริดฟ้ามิ่งมหาราชินี80พันษาสีชนทวีปรีดาใจสำนึกตรึกพระคุณ
ทรงกรุณาเป็นบุญไทยนอบพักจงรักในน้ำพระทัยพิไลยนต์น้อมกราบพระไตรรัตน์ประธานพัดสวัสดิ์ผลพระพรบวรดลพระเกียรติท้นพิมลชัยทรงทีคายุกาทรงพลาอนามัยสรานองค์ทรงสดใสเคียงทรงชัยไทยนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าท่าอากาศยานเชียงใหม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนอารมณ์นานาประการแน่นอนแท้จริงคือดวงใจท่าอากาศยานเชียงใหม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2555ในโอกาสนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และรับสินรับพรร่วมกับท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่คุณระวีวรรณเนตระเขเวสนะและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เล็งแววไปเปลี่ยนใจชมก่อนพิธีถวายพระพรชัยได้มีการแสดงถวายพระพรชุดแม่ของคนไทยโดยคนไทยทุกคนได้ให้ความสำคัญในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและถือว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติพร้อมเรียนการเฉลิมพระเกียรติและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมครับช่วงงานดีเด่นเหนือวันนี้ครับปุ๊บขันโตกจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนานะครับโด่งดังไปทั่วประเทศเลยครับคุ้มขันโตกจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในบรรยากาศการนั่งกินข้าวขันโตกพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวล้านนาได้รับความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ในการได้รางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านจากรายการคุณพระช่วยเมื่อวันที่21กรกฎาคมเดือนที่ผ่านมานี้เจ้าครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของคุ้มขันโตกเรานะครับคุ้มขันโตกเราได้มีโอกาสส่งการแสดงดนตรีพื้นบ้านประเภทกองตึงโนงแล้วก็การแสดงรำในชุดของฟ้อนเล็บนะครับแล้วเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับพร้อมได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับของเรามีประกวดทั้งหมดในประเภทกองตึงโนงเนี่ยมี11ทีมนะคะของเราก็ได้รับชนะเลิศรางวัลที่1นะคะจากนั้นวันที่21เดือนเดียวกันนี่นะคะเราก็ได้ไปรับถ้วยจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่กรุงเทพนะคะในรายการคุณพระช่วยนะคะทีมของเราก็มีทั้งหมด15ชีวิตไปด้วยกันทั้งหมดนะคะค่ะก็ที่ผ่านมาก็คือความภาคภูมิใจที่เราไปประกวดในการในรายการคุณพระช่วยมานะครับแล้วนอกจากนี้นะครับคุ้มขันโตกเราก็มีการแสดงมากมายนะครับ
เป็นประจำทุกวันนะครับเรามีการแสดงเริ่มตั้งแต่1ทุ่ม45เป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มทุกวันนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสก็เชิญได้ที่ห้องอาหารคุ้มกันโตของเรานะครับเราเปิดบริการตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มนะครับการแสดงเราจะเริ่มทุ่ม45ครับขอบคุณครับวงสว่างล้านนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณทำเลทองกลางเมืองเชียงใหม่หลังโลตัสหางดงใกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าสนามบินเชียงใหม่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเปิดจองแล้ววันนี้053-281-828ปันสุขคอลิตี้คอนโดปันความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวปันความสะดวกสบายให้กับคนที่คุณรักเพียง3นาทีถึงกาดสวนแก้วเพียง7นาทีถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพียง10นาทีถึงสนามบินเชียงใหม่เปิดจองแล้ววันนี้เจ้าของคอนโดดูแลท่านดุจญาติมิตรคุณณรงค์ทนขุนจินดาพบกับเมนูอาหารญี่ปุ่นแท้ๆสลัดซาซิมิซูชิอเมริกันโรลอูด้งราเมงเทมปุระคัตสึโซบะเกี๊ยวซ่าและอื่นๆอีกกว่า100เมนูตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการปรุงแบบเทปันยากิวันนี้ที่ชิรายุรินิมมานิมินซอย5สุนทรียศาสตร์ของการบรรเลงกับเครื่องเล่นเปียโนสุดคลาสสิกศูนย์จัดจำหน่ายเปียโนมือ2เกรด A ทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันให้เช่าต่อเดือนเพียง 1,200 บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้เช่า1เดือนเล่นฟรี1เดือนติดต่อได้ที่เปียโนเซ็นเตอร์สาขาเชียงใหม่กาดพยอมหากหลอดไฟในบ้านของคุณทำให้ค่าไฟพุ่งสูงเราขอเสนอทางเลือกใหม่กับหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างโดยไม่ใช้ไฟฟ้าพกพาง่ายน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ว่าจะตั้งแคมป์กางเต็นท์หรือทำกิจกรรมนอกสถานที่หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยคุณได้รับประกัน2ปีผ่านมาตรฐาน CE จากเยอรมันเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยมาร่วมแรงร่วมใจสร้างเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงล้านนาไพแอลวันนี้ครับน้องยินจะพาคุณชมไปแอลกันที่จังหวัดแป้นะครับที่อยู่ที่อำเภอวังชิ้นนั่นก็คือม่อนเสาหินพิศวงนะครับจะพิศวงแค่ไหนนั้นไปติดตามรับชมได้เลยครับเจ้าช่วงล้านนาพาแอลวันนี้นะเจ้ายิมอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแปร์นะเจ้าที่นี่เปิ้นมีสถานที่ท่องเที่ยวนอตีนามหัศจรรย์เจ้าที่นี่เลยเจ้าม่อนเสาหินพิศวงเจ้าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างใดพิศวงอย่างใดเดี๋ยวเราลองไปดูกันตั้งในเลยเจ้าบนนาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแปร์เป็นตำบลหนึ่งนะครับที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวของเราก็คือม่อนเสาหินพิศวงที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับม่อนเสาหินพิศวงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งของตำบลนาพูนของอำเภอวังชิ้นและของจังหวัดแปร์ของเราครับประวัติของม่อนเสาหินพิศวงก็เกิดจากการที่ชาวบ้านได้มีการค้นพบเมื่อประมาณ60ปีมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลนาคูนสำหรับม่อนเสาหินนี่นะฮะก็เป็นหินที่เกิดจากการปะทุของลาวานะฮะที่อยู่ใต้ผิวโลกเมื่อประมาณ
6ล้านกว่าปีมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็นตัวลงแล้วก็กลายเป็นหินบาซอนะฮะเรียกว่าหินบาซอคือมีมวลน้ำหนักตินักนะฮะมวลน้ำหนักตินักมีประกายของหินออกมาแล้วก็มีลักษณะเป็นเหลี่ยมตั้งเป็นแท่งๆเรียงรายกันนะครับก็เป็นม่อนตีใหญ่ที่สุดนะเขาห้องว่าม่อนเสาหินพิศวงนะแล้วนี่นะฮะเป็นจุดใหญ่แล้วก็เป็นจุดสำคัญของม่อนทั้งหมดเลยนะฮะลักษณะจะเป็นหินเหลี่ยมนะเป็นแท่งๆตั้งเรียงรายกันนะฮะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะฮะที่สร้างขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นที่อำเภอนาพูนสถานที่ตั้งของม่อนเสาหินที่สวงแห่งนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดและศูนย์กลางการผลิตเฟอร์นิเจอร์รากไม้ซึ่งมีความงดงามดูแปลกตาอลังการงานสร้างใครที่มาแอลม่อนเสาหินที่สวงแล้วก็แวะมาเลือกซื้อปิ๊กบ้านในราคาต่ำกว่าท้องตลาดตัวเจ้าครับช่วงงานม่อนคนละนาวันนี้ครับขอประชมภาพสวยๆหรูๆรถงามนะครับราคาแพงๆจากที่ร้านครีบูเฮาส์ผมท่านสจ.กรุณคุณยอดยิ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับ งานม่วนคนละนาวันนี้ครับเอาเปลี่ยนบรรยากาศมาชมงานปาร์ตี้ของคนฮักรถอย่างทีมคาร์เรซิ่งเชียงใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่รู้จักกันดีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความชื่นชอบในกีฬาแข่งขันรถยนต์และเมื่อวันที่1สิงหาคมต้นเดือนที่ผ่านมามีงานสังสรรค์จัดปาร์ตี้รวมตัวกันหน้าร้านอาหารซีบูเฮาส์ของท่านสจ.กรุณคุณยศยิ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอสันทรายมีภาพรถหรูๆราคาแพงๆฝากให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันสวยครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในบรรยากาศของงานวันเกิดของคุณต้นนะน้องต้นนี่เองพอดีผมอยากทราบว่าวันเกิดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอ๋อผมอายุ25ครับพี่เจ ล้อเล่นจัดใหญ่ขนาดนี้เพื่ออะไรครับผมอยากให้รถซิ่งทั้งคนรักรถทั้งเชียงใหม่นะฮะที่รู้จักกันทั้งเป็นเพื่อนและเหมือนเพื่อนสนิทกันทุกคนอยากให้มางานนี้รวมตัวกันหลายๆกลุ่มอะไรเงี้ยครับก็จะมีเดอะซันนะฮะที่เป็นพี่ชายผมนะครับมีเก่งช่วงล่างตีน้อยพี่เก่งนะฮะวิวัฒน์พานิชนะครับแล้วก็คาขับโอตะกุแล้วก็เอ็กซิสนะครับจริงๆก็มีอีกเยอะมากมายฮะแต่ตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับยังจะมีอีกหลายกลุ่มครับครับผมก็ต่อไปก็คงไม่มีอะไรทุกคนก็คงอวยพรฝากผมมาละคนเดียวเลยก็มีความสุขเยอะๆแล้วกันนะครับรวยๆมากๆครับผมขอบคุณครับclose to you and my car look unapproachable super clean but it's super mean she wanna fuck with them cats smoke weed count stacks get fly take trips and that's that real rap I let her get high she want and she feel that convertible drop feel 87 the top hill back you know what it is วงสว่างล้านนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณทำเลทองกลางเมืองเชียงใหม่หลังโลตัสหางดงใกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าสนามบินเชียงใหม่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเปิดจองแล้ววันนี้053-281-828ปันสุขคุณภาพคอนโดปันความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวปันความสะดวกสบายให้กับคนที่คุณรักเพียง3นาทีถึงกาดสวนแก้วเพียง7นาทีถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพียง10นาทีถึงสนามบินเชียงใหม่
ปิดจองแล้ววันนี้เจ้าของคอนโดดูแลท่านดุจญาติมิตรคุณณรงค์ทนขุนจินดาพบกับเมนูอาหารญี่ปุ่นแท้ๆสลัดซาซิมิซูชิอเมริกันโรลอูด้งราเมงเทมปุระคัตสึโซบะเกี๊ยวซ่าและอื่นๆอีกกว่า100เมนูตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการปรุงแบบเทปันยากิวันนี้ที่ชิรายุรินิมมาเฮมินซอย5สุนทรียศาสตร์ของการบรรเลงกับเครื่องเล่นเปียโนสุดคลาสสิกศูนย์จัดจำหน่ายเปียโนมือ2เกรด A ทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันให้เช่าต่อเดือนเพียง 1,200 บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้เช่า1เดือนเล่นฟรี1เดือนติดต่อได้ที่เปียโนเซ็นเตอร์สาขาเชียงใหม่กาดพยอมหากหลอดไฟในบ้านของคุณทำให้ค่าไฟพุ่งสูงเราขอเสนอทางเลือกใหม่กับหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างโดยไม่ใช้ไฟฟ้าพกพาง่ายน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ว่าจะตั้งแคมป์กางเต็นท์หรือทำกิจกรรมนอกสถานที่หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยคุณได้รับประกัน2ปีผ่านมาตรฐาน CE จากเยอรมันครับชุดสุดท้ายของทางรายการวันนี้ครับขอไป Exclusive กันเล็กๆนะครับกับท่านอาจารย์คนองตนเล็กเจ้าของโรงเรียนวชิรลัยอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านจะปาผมและก่อนน้องยิมนะครับไปตะลุยป่าหาธรรมะกันที่อำเภอเป้าแล้วก็ไปโผล่กันที่อำเภอเวียงป่าเป้าครับสำหรับวันนี้ก็จะลาไปกับช่วง Exclusive เทปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้เป็นวันออกอากาศชดเชยบ่ได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการล้านนามหานครในเทปปกติประสุขเช่นเคยครับนี่รายการล้านนามหานครเป็นเทปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเอาอยู่ในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันต้อนรับเข้าพรรษาครับผมแล้วก็น้องยิมนะครับมาเปิดรายการกันที่โรงเรียนวชิรลัยอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ท่านที่อยู่ตั้งข้างเฮานี่ครับอาจารย์คนองต้นเล็กทัวร์อย่างครับตั้งหลังเนี่ยฮะทัวร์แอลป่าหาธรรมะแอลป่าหาธรรมะก่อนไปนะครับนี่ว่าถูกประสงค์วัตถุประสงค์แรกคือต้องไปทำบุญเป็นสไตล์ของโรงเรียนวชิรลัยโรงเรียนวชิรลัยมีเทวดาคือครูบาเจ้าสองใจเขาก็ต้องทำบุญนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องไปทำบุญที่มันยากๆหน่อยก็คือในป่าไปเอาในป่าเขายากกุปปีครับช่วง Exclusive เล็กๆนี้ทีมงานขอพาท่านผู้ชมไปตะลุยป่าหาธรรมะโดยขบวนรถอัพโหลดของท่านอาจารย์คนองต้นเล็กเจ้าของโรงเรียนวชิรลัยและโรงเรียนวรานิคูลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพาคณะครูของโรงเรียนร่วมเดินทางไปในช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีและปีนี้เมื่อวันที่2ถึง3สิงหาคมต้นเดือนที่ผ่านมาผมและน้องยิมก็เลยขอร่วมตะลุยป่าไปกับคณะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับคุณผู้ชมครับเจ้าคณะตะลุยป่าหลังจากแวะซื้อเสบียงที่กาดแม่โจ้และแวะกินข้าวเตี้ยนที่ข้างตางก่อนเข้าสู่อำเภอเป้าแวะซื้อปัจจัยทำบุญถวายวัดซึ่งทริปนี้อาจารย์คนองจะไปทั้งหมด4วัดโดยวัดแรกก็คือวัดป่าหินซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อาจารย์คนองเคยสอนอยู่สมัยหนุ่มๆเจ้าหลังจากนั้นก็เป็นชั่วโมงของการเข้าป่ากำหนดเส้นทางดอยขุนแม่ปังอำเภอเป้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่เส้นทางออฟโรดไปโผล่ดอยขุนแม่ลาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้ยิ้มต้องขอบอกท่านผู้ชมเลยว่าเส้นทางทรหดแต่ได้บรรยากาศธรรมชาติขุนเขาอันเขียวขจีและคณะได้ไปพักกางเต็นท์ที่ริมธารค้างคืนที่นี่1คืนเจ้าทางออฟโรดตะลุยป่าหาธรรมะครั้งนี้
างรายการนอกจากจะได้ร่วมทำบุญแล้วในเรื่องของการขับรถออฟโรดยังเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยครับและรถของทางรายการซึ่งปัจจัยรถขับเคลื่อน4ล้อหรือโฟร์วีลก็ต้องพบกับอุปสรรคอย่างนักบางที่ก็ไปมาได้ต้องอาศัยรถอาจารย์ขนองเป็นหลักครับมันเป็นแม้เลยเดินทางต่อโอ้โหจะได้ลากเข็มรอบก่อนเจ้าตอนนี้เฮาก็มาถึงวัดที่3กันแล้วนะเจ้าชื่อว่าวัดห้วยทรายนะเจ้าฟันฝ่าระหว่างเส้นทางเดินทางคณะออฟโรดของอาจารย์ขนองก็ได้พบอุปสรรคต่างๆอย่างมากมายบอกว่าจะเป็นเส้นทางที่ลำบากต้นไม้ล้มขวางทีมงาน Yes It BB กับบังเกอร์ยอมแพ้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อภารกิจที่จะสำเร็จลุล่วงประทับใจน้องยิมขนาดนี้เจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ย่ำไม่สมสนับสนุนโดยวงสว่างล้านนาวิวปันสุขคอลิตี้คอนโดชิรายุลินิมานหิมินซอย5เปียโนเซ็นเตอร์เชียงใหม่หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์เชียงใหม่พืชเกษตรปลอด